เล่าหรือบรรยายเรื่องศาสนาเพื่อเราเข้าใจศาสนาให้ถูกต้องหรือยังให้เราเข้าใจในส่วนที่เรายังไม่เข้าใจศาสนานั้นเรารู้แต่ศาสนาถ้าส่องดูในศาสนาแล้วโดยย่อมีอยู่4อย่างคือศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนวัตถุศาสนพิธีล้วนแต่รวมอยู่ในศาสนาของเราศาสนธรรมหมายถึงระเบียบเพื่อ นำมาใช้ในกลุ่มหรือในหมู่ผู้อยู่ร่วมกันให้มีความสงบมีความสุขความเรียบร้อยเพราะจิตใจแต่ละบุคคลนั้นไม่ทราบว่าใครมาจากไหนมาเกิดในปัจจุบันจึงมีนิสัยต่างๆกันนิสัยละเอียดนิสัยหยาบและเกิดในตระกูลต่างๆกันมีการศึกษาต่างๆกันแต่เราทั้งหลายก็อยู่ในโลกอันเดียวกันเมื่อนิสัยต่างกันมีความรู้ต่างกันความคิดต่างกันถ้าไม่มีกฎระเบียบที่เรียกว่าธรรมเกิดขึ้นในสังคมหรือในหมู่นั่นแล้วความเป็นอยู่ของชนหมู่นั้นจะต้องได้รับความเดือดร้อนไม่มีความสงบสุขคนที่มีนิสัยหยาบจะต้องเบียดเบียนผู้มีนิสัยละเอียดนิสัยอ่อนทำความเดือดร้อนผู้มีกำลังมากก็ย่อมทำความเดือดร้อนแก่ผู้ที่มีกำลังน้อยเพราะฉะนั้นศาสนธรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อจัดระเบียบปวงชนชาวโลกทุกคนให้มีความเรียบร้อยให้มีความงามให้มีเสรีภาพในการทำความดีเพื่อให้เราทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นความเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อความอยู่ด้วยความสงบของชนหมู่มากคำสอนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็สอนพวกเราแต่ละบุคคลหรือชนชาวโลกทุกคนให้ถืออุดมคติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจัดระเบียบคติอันดีงามนับตั้งแต่เราอยู่ร่วมกันในสองคนในครอบครัวตลอดถึงสังคมกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าทางชาวบ้านก็มีกฎระเบียบให้อยู่ในร่องในรอยอันดีงามไม่ว่าชาววัดเข้ามาบวชแล้วก็ยิ่งอยู่ในกฎระเบียบอีกเพราะฉะนั้นศาสนธรรมกับศาสนบุคคลต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีบุคคลแล้วก็ไม่มีศาสนธรรมถ้ามีศาสนธรรมแล้วถ้าบุคคลนั้นไม่สนใจไม่ศึกษาไม่นำมาใช้มีแต่ศาสนธรรมก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีประโยชน์แก่บุคคลไม่เกิดประโยชน์ให้มีศาสนธรรมเกิดขึ้นศาสนบุคคลก็เข้าใจศาสนธรรมว่าเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์อำนวยความสุขให้แก่พุ่งชนผู้อยู่ร่วมกันให้มีความสุขและละเอียดยิ่งขึ้นไปเมื่อมีศาสนธรรมศาสนบุคคลแล้วก็ต้องมีศาสนวัตถุ
คือสถานที่ที่นัดรวมกันเรียกว่าวัดเมื่อมีวัดแล้วมีบุคคลแล้วบุคคลที่มาอยู่เพื่อความสะดวกปลอดภัยต่างๆก็ต้องมีวัตถุคือที่อยู่ที่อาศัยเพื่อสำหรับพวกเราเข้ามาบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติอำนวยความสะดวกสร้างความสะดวกสร้างความดีขึ้นมาในกลุ่มชุมนุมชนสิ่งเหล่านี้ได้มีขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้นำในทางศาสนาให้ชาวโลกได้รู้จักได้เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นจำนวนมากดังวัตถุที่มีพยานหลักฐานอยู่ในปัจจุบันที่เราทั้งหลายทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศาสนบุคคลศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนวัตถุมีขึ้นแล้วก็มีพิธีกรรมต่างๆในภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ให้ศาสนธรรมนั่นปรากฏขึ้นในกายในจิตใจของปวงชนเพื่อให้ได้มาปฏิบัติจริงๆเรียกว่าพิธีพิธีกรรมมีทั้งในทั้งฝ่ายสงฆ์มีทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ตามเหมาะสมพิธีเหล่านั้นล้วนแต่เป็นพิธีกรรมเรียกว่ากุศลกรรมคือการบำเพ็ญบุญนั่นเองมีการมาประพฤติปฏิบัติรักษาศีลฟังธรรมอบรมสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพิธีนั่งสมาธิพิธีเดินจงกรมวิธีรักษาศีลวิธีสำรวมกายสำรวมวาจาจิตใจและวิธีมงคลต่างๆเพื่อเป็นเครื่องชักจูงบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสก็ให้เลื่อมใสบุคคลที่เลื่อมใสแล้วก็ให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้สืบต่อพระพุทธศาสนาหรือศาสนาซึ่งเป็นอุดมการในการปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพื่อนำเข้าไปสู่ความสุขความเกิดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มีจิตน้อมเข้ามาสนับสนุนพระพุทธศาสนาหรือศาสนาให้มีขึ้นในสถานที่นี้ก็เท่ากับว่าเราทั้งหลายได้ช่วยเปิดหรือส่องแสงสว่างหรือส่องประทีปให้ประชาชนพลเมืองในชาวที่นี่ทั้งเราและทั้งคนอื่นให้ได้เห็นหนทางคือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ให้นำมาใช้ได้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเราด้วยทั้งเพื่อนมนุษย์รวมโลกด้วย ทั้งญาติพี่น้องลูกหลานของเราด้วยโลกจะได้ความสงบสุขก็เพราะศาสนบุคคลคือบุคคลมารู้จักศาสนารู้จักประโยชน์ของศาสนาเมื่อเราเคารพนับถือปฏิบัติแล้วก็นำประโยชน์สุขมาสู่เราทุกคนผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรตั้งใจศึกษาโดยความเคารพโดยความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามสติกำลังสามารถการที่เรามาริเริ่มสร้างศาสนวัตถุ
ือปูชนียสถานสถานที่มาเคารพประพฤติปฏิบัติไว้เชื่อเราสร้างความสงบสุขแก่ประชาชนเพราะศาสนาอยู่ที่ไหนก็สร้างความดีความงามความเรียบร้อยให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบอย่างมีความสงบสุขถ้าเราทั้งหลายรับเอาศาสนธรรมเข้ามาฝึกอบรมของเราทุกคนเราทุกคนก็อยู่ในระเบียบอันงามในศาสนาที่เราทั้งหลายเคยสวดอยู่เสมอตอนหนึ่งว่าอธิกัลยานังมัชฌิกัลยานังปริโยสานกัลยานังอธิกัลยานังงามในเบื้องต้นคือศีลสำรวมกายให้เรียบร้อยสำรวมวาจาตลอดถึงจิตใจของเราให้เรียบร้อยเป็นกรรมงามส่วนหนึ่งของพุทธบริษัทมัชฌิกัลยานังงามท่ามกลางคือการฝึกฝนอบรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามในที่สุดคือปัญญาพระองค์ทรงยกย่องปัญญาเป็นสิ่งที่เลิศของปวงชนบุคคลแต่ละบุคคลถ้าบุคคลใดสามารถอบรมจิตใจให้ได้มีปัญญาเกิดขึ้นมาครอบครองจิตใจแล้วปัญญาจะได้ส่องทางชีวิตของบุคคลคนนั้นให้มีความสงบให้มีความสุขให้มีความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดสามารถกำจัดขัดเกลามลทินที่เศร้าหมองให้หมดสิ้นไปด้วยปัญญาท่านจึงให้คำนิยามสั้นๆว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติผู้จะบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยปัญญาอันปัญญามีความรู้เห็นชอบในทางธรรมเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายชื่อว่าเราได้น้อมจิตใจได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีซึ่งเป็นสิ่งที่ถาวรที่เราได้ช่วยกันริเริ่มทำขึ้นวัดที่จะมีขึ้นมาก็อาศัยพวกเราแต่ก่อนมันก็เป็นสถานที่ธรรมดาทั่วๆไปเมื่อเรามีจิตใจน้อมนำมาซึ่งความต้องการอยากจะให้มีสำนักขึ้นมาเราก็ร่วมกันมาตั้งขึ้นกลายเป็นปูชนียสถานเป็นสถานที่บำเพ็ญประโยชน์ของเราอันยิ่งใหญ่หรือมหาศาลอยู่ในวิธีการที่จะเราพร้อมเพรียงช่วยกันทนุบำรุงรักษาให้เจริญขึ้นมาตามลำดับเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายสำเนียกระลึกศึกษาช่วยกันบำรุงต่อไปจากนี้ไปพระสงฆ์จะได้ให้พร